สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการบันทึกวิดีโอจากเฟซบุ๊กลงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการในเฟซบุ๊กนะครับที่เขาโพสต์นะจากนั้นเราก็คลิกขวาที่วิดีโอนะครับกดคลิกซ้ายครั้งเดียวนะครับเสร็จแล้วก็คัดลอก URL ตรงนี้นะครับจากนั้นไปเปิดโปรแกรม Firefox นะครับแล้วเราก็กดวางครับคลิกขวาแล้วกดวางจากนั้นเราก็ลบ www จนถึง http เนี่ยเปลี่ยนเป็น m พิมพ์คำว่า m ลงไปแล้วก็กด enter นะครับ enter เสร็จแล้วเราก็เปิดมันเสร็จแล้วหยุดแล้วก็บันทึกวิดีโอเป็นผมบันทึกลงไปในหน้าจอนะครับโอเคลองมาเช็คไฟล์ดูซิครับว่าในหน้าจอมีไฟล์หรือเปล่าโอเคหลังจากนั้นเราก็มาทดสอบไฟล์นะครับโอเคได้ละไฟล์วิดีโอที่ดาวน์โหลดได้มาละในเครื่องคอมวันนี้ผมขอจบวิธีการโหลดวิดีโอจาก Facebook ลงในคอมพิวเตอร์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribeใน YouTube ด้วยนะครับ